ห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งเร้ร้ายที่พบที่เจอบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีโฮมนั่งโฮมนวดครับบ่าบ่มีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสัตว์พันน้ำมันหอยคนบนดอยชอบกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมู่เฮามีน้ำใจรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแววตาที่แสดงออกถึงความอยากรู้อยากเห็นเป็นคำตอบของการทำให้คนอื่นมีความสุขทำให้คนอื่นสมหวังในสิ่งที่ต้องการค่ะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้ร่วมเดินทางมากับคณะผู้มีจิตอาสามามอบความรักให้เด็กๆที่ถือได้ว่าได้โอกาสในแทบทุกๆเรื่องเนื่องในวันแห่งความรักที่ผ่านมาโดยการนำของคุณเล็กณรงค์แม่นปืนและผองเพื่อนได้นำความรักมามอบให้น้องๆบนดอยสูงณจังหวัดเชียงใหม่นั่นคือน้องจ่าอมก๋อยน้องๆที่อยู่บนดอยสูงให้ได้มาสัมผัสได้เรียนรู้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆที่พวกน้องๆไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนโครงการนี้ฮะเป็นโครงการต่อยอดจากคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลที่สร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆบนดอยที่อมก๋อยนะฮะแล้วครั้งนี้ก็คือเราพาเด็กจากบนดอยลงมาที่เชียงใหม่เพราะเป็นความฝันของเด็กฮะที่อยากจะลงมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่เราเลยคุยกับเพื่อนๆในทีมนะฮะว่าทำไงจะสร้างฝันของเด็กๆให้เป็นจริงได้พวกน้องๆพี่ๆก็คุยกันบอกเอ้ยลองดูสิฮะว่าจะทำยังไงได้ให้เด็กลงมาก็เลยรวบรวมทุนกันมากับสปอนเซอร์กับพี่น้องของเพื่อนทั้งหลายนะฮะในกลุ่มนะฮะก็ได้เงินมาส่วนหนึ่งเราก็เลยได้พาน้องๆลงมาเที่ยวที่นี่ซึ่งเป็นความฝันของน้องๆที่ครั้งหนึ่งอยากมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่สืบเนื่องมาจากคณะของคุณเล็กณรงค์แม่นปืนได้ร่วมกันมาสร้างโรงเรียนให้น้องๆบนดอยอมก๋อยได้เห็นได้สัมผัสได้รับรู้ถึงความต้องการของเด็กๆว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่พวกเขาต้องการที่จะได้สัมผัสได้เห็นได้ลิ้มลองรสชาติที่บนดอยไม่มีให้ค่ะตามหาความฝันเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในความฝันของเด็กๆที่แบบเวลาเราพูดคุยกันมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเนี้ยนะคะเป็นสิ่งที่เด็กพูดถึงตลอดอะค่ะแล้วพอก่อนที่เราจะมาเราเตรียมตัวกันเราพูดคุยกันเด็กก็บอกว่าเป็นความฝันของเขาเลย อันดับที่หนึ่งก็คืออยากขึ้นไปในเลื่อนอันดับที่สองอยากขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สวนสัตว์นี่ก็คือแบบยังไงอะสูงสุดเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับได้ทุกอย่างได้ประสบการณ์ได้ตามความฝันอย่างเงี้ยเพื่อสารฝันของเด็กๆให้เป็นจริงคุณเล็กณรงค์แม่นปืนและผองเพื่อนจึงได้รวมทุนกันเพื่อเป็นทุนสำหรับทำความฝันของน้องๆให้เป็นจริงโดยการนำเด็กๆบนดอยจำนวน50คนจาก5โรงเรียนที่ทางคณะได้ไปสร้างอาคารให้โดยคัดเลือกจากเด็กๆที่คอยช่วยเหลือคุณครูในกิจการต่างๆของโรงเรียนให้มาสัมผัสมาเรียนรู้วิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งภายในเมืองเชียงใหม่ค่ะรอยยิ้มสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นนะคะตั้งแต่การเดินทางออกจากบ้านครั้งแรกนะคะต้องมาพักพิงในตัวอำเภอแล้วก็ได้เดินทางเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะจนมาถึงการมาเที่ยวที่สวนสัตว์เนี่ยเด็กๆก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีความสนุกสนานกันนะคะที่สำคัญที่คุณครูเป็นห่วงเนี่ยก็คือว่าการเดินทางไกลเนี่ยกลัวเขาจะเวียนหัวเมารถเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่เจอเลยเด็กเขาใจสู้มากเลยค่ะ
ันนี้เราก็พาน้องๆจากดอยอมก่อยนะคะมาชมสถานที่แรกนะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งมาชมธรรมชาติต่างๆซึ่งบนดอยไม่มีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะพาไปที่ไหนบ้างนะคะติดตามชมเลยนะคะสถานที่แรกที่เด็กได้เปิดโลกทัศน์คือสวนสัตว์เปิดเชียงใหม่ค่ะเด็กๆได้ชมสัตว์นานาพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเพื่อเป็นการบอกให้เด็กๆรักษาธรรมชาติกันบนดอยของพวกเขาที่พวกเขามีอยู่รอบตัวให้อยู่คู่ดอยไปอีกยาวนานค่ะถึงสวนสัตว์เชียงใหม่อีกจุดหนึ่งที่ทุกคนต้องเข้าชมและถือว่าเป็นไฮไลท์ของสถานที่นั้นคือหมีแพนด้าขวัญใจของเด็กๆค่ะเจ้าของฉายาช่วงและหลินหุ้ยวันนี้เด็กๆโชคดีค่ะทั้งช่วงและหลินหุ้ยออกมาให้เด็กๆได้ยนต์ชมอย่างใกล้ชิดจะพาชมอควาเรียมนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะดูสัตว์ป่าเด็กๆไม่ตื่นเต้นเท่ากับมาเดินลอดอุโมงค์สัตว์น้ำที่สู่อควาเรียมเด็กๆได้ชมสัตว์น้ำนานาพันธุ์ภายใต้อุโมงค์น้ำที่ถือว่ายาวที่สุดในโลกคือยาวถึง133เมตรจัดแสดงสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งถือเป็นศูนย์แสดงสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือค่ะบ้านข้าอยู่บนดอยเมฆหมอกลอยเต็มฟ้าอยู่กลางพงพันนาออกจากสวนสัตว์เชียงใหม่ทางคณะก็ได้พาเด็กๆไปสัมผัสกับอีกบรรยากาศหนึ่งเป็นสถานที่ที่บนดอยไม่มีค่ะนั่นก็คือห้างสรรพสินค้าทราบไหมคะว่าเด็กๆเรียกร้องมาห้างกันทำไมคำตอบอยู่ที่นี่ค่ะคือเด็กๆเกือบทุกคนบอกว่าขอขึ้นบันไดเลื่อนเมื่อสิ่งที่พวกเขาต้องการอยู่ตรงหน้าความสนุกสนานก็บังเกิดขึ้นค่ะนั่นคือเด็กๆเขาขอมาเขาอยากเห็นว่าบันไดเลื่อนเนี่ยเขาเคยขึ้นแต่บันไดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ร่างกายเขาทีนี้เขาจะยืนนิ่งๆแล้วเขาจะขึ้นเนี่ยดูนะคะว่าเขาจะสนุกสนานขนาดไหนค่ะสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีโฮมนำโฮมนวดครับบ่าบ่มีโคลาแฟนตาจุดประสงค์หลักของการพาเด็กมาห้างสรรพสินค้าไม่ใช่มาช้อปปิ้งนะคะแต่เป็นที่นี่ค่ะโรงภาพยนตร์บ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมู่เฮามีเด็กๆใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากดูหนังที่ฉายในโรงหนังจริงๆไม่ใช่หนังกลางแปลงที่นานๆจะฉายให้ชมกันบนดอยค่ะและไม่มีบ่อยด้วยยกเว้นมีงานเทศกาล1ปีก็จะมีสักครั้งเท่านั้นวันนี้ทางคณะมาทำความฝันอีกข้อหนึ่งของเด็กๆให้เป็นจริงเสียดายนะคะที่ทางโรงหนังไม่อนุญาตให้นำกล้องเข้าไปถ่ายภายในโรงหนังได้จึงอดเห็นบรรยากาศความสนุกสนานของเด็กๆเลยค่ะบางคนทั้งชีวิตยังไม่เคยเห็นในเมืองเลยค่ะยังไม่เคยเห็นเชียงใหม่เลยค่ะอย่างมากก็คืออมก่อยอะค่ะในตัวอำเภอเขาก็คิดว่ามันได้มันกว้างใหญ่มันสิวิไลมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วยังมีมากกว่านั้นนะคะคือที่เด็กๆมาเห็นวันนี้เขาก็บอกว่าจะกลับไปอย่างขนมอะค่ะหรือว่าของอะไรก็ตามที่ได้รับจากพี่ๆเขาก็บอกว่าเอาเก็บไว้จะไปให้พ่อแม่ดูอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้มาชมกันต่อนะคะว่าเด็กๆมีความฝันอะไรอีกบ้างและทางคณะของคุณเล็กณรงค์แม่นปืน
จะทำให้ความฝันของเด็กๆเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมาร่วมสร้างความสุขด้วยการให้กันนะคะบ้านคนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีโฮงน้ำโฮงนวดครับบ่าบ่มีโคลาคนดอยมีหมูกระทะไหมคะไม่มีค่ะเดี๋ยวไปทานหมูกระทะกันไหมไปค่ะแล้วก็ไอติมบันไดมีไหมคะไอศครีมไม่มีค่ะเดี๋ยวไปทานกันไหมคะไม่ค่ะแต่หมู่เฮามีน้ำ